วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของแรงเหวี่ยงก่อนที่พูดแรงเหวี่ยงนะเรามาพูดว่าทุกคนเคยสุดเหวี่ยงกันไหมสุดเหวี่ยงไหมกับไม่ชอบมันคืออะไรสุดเหวี่ยงหมายถึงว่าเรื่องไงฮะทำอะไรเต็มที่เลยเต็มที่อะไรเต็มที่อย่างเช่นพี่เคยเต้นเต้นพูดเต้นนี้เคยเต้นแบบมันแล้วสุดเหวี่ยงเรื่องนี้มีไหมคุณป๊อปเคยสุดเหวี่ยงไหมลองป๊อปลองเต้นกับกระแตไหมว่าสุดเหวี่ยงเท่าไหร่คุณผู้ชมครับต่อไปนี้เป็นลีลาสนุกสุดเวียงในมาดสาวบางโพของคุณกระแตคุณป๊อปเดี๋ยวมาดูกันน่าคุณแต่ขยับนะครับแต่ดูคุณป๊อปสิครับเวียงเบาๆดูเหมือนจะอายอยู่นิดๆเต็มที่แล้วเหรอเวียงแล้วเหรอเป็นอะไรเต้นไม่เมื่อกี้เดี๋ยวเหนื่อยเมื่อกี้เต้นหรือว่าปวดข้อเข่าแม่นึกว่าเป็นเกาต้องเต้นกับคุณกระแตที่เต้นกับคุณกระแตอย่าหมิ่นกันครับมาดูลีลาสุดเวียงกันอีกครั้งครับนี่คุณกระแตเริ่มขยับมากขึ้นแต่ดูคุณป๊อปครับอันนี้สุดเวียงยังแล้วคุณกระแตสุดเวียงแล้วสุดเวียงแล้วเหรอโอเคอันนี้สุดเวียงแบบคุณกระแตกับคุณป๊อปเดี๋ยวดูคู่ต่อไปคู่น้องแพรเลยนะแม่คุณโหงนี่แกช่างเลือกจริงๆครับเลือกถูกคนซะด้วยแต่ไม่รู้น้องเขาจะรู้สึกยังไงร่าเริงผิดปกตินี่คุณมาหมั่นไส้ครับผลักเบาดูภาพช้าอีกครั้งครับระหว่างพิวนั่นเองคุณหม่ำก็ผลักซะน้องอะไรน้องแพรน้องแพรมาเอาเป็นสุดเวียงสุดเวียงเอาเป็นสโลไหมโอ้โหขอบคุณเพื่อนร่วมอาชีพเลยเกินนั้นเอาเพลงช้าช้าแต่ว่าเต้นเร็วให้สุดเวียงเลยท่าทางแกสุดเวียงอยู่คนเดียวนะครับเดี๋ยวน้องก็ออกอาการงงและเกินเล็กน้อยพาน้องมาเต้นพาน้องมาเต้นเอาชุดเดียวคนเดียวช้าๆรถตีมาขัดแย้งสิ้นดีครับเพลงช้าแต่ให้เต้นสุดเวียงคุณโหน่งทำไปได้ดูสิครับน้องก็อุตส่าห์สุดเวียงไปด้วยคู่นี้แทบจะบ้า